ียงล่มต้องสุริยะไก่สีโพเสียงไก่หออกอีโอเตรียมพร้อมครูสุคนยาสิโม่กองกลให้คนเขาเขามาก่อนยาสิโม่แบกหมอนนอนให้ล่มเป่ากลคุ้มผาเสียงเตะหัวข้างเสียงล่มผัดกลัวดอกสมังย่ำเด็กค่อยบุกเถิกขั้นเขายางสีแต่ห้าวคออันนี้ก็เป็นถ้อยคำสำนวนเอิ่นให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเอิ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้น้องสุขุสุคนพระภิกษุสามเณรพระนุ่มแน่นหน่อยนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ลุกขึ้นเพื่อสิต่อสู้กับกิเลสเริ่มตั้งแต่เช้าเมื่อหมอกกำลังลงเป็นอากาศดีๆเย็นๆ ยามเช้าลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาลุกขึ้นมาเพื่อที่ต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเฮาตื่นขึ้นยามเช้านี่อากาศกำลังดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่ตู่ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายไอ้น้องสุขุสุคนเพิ่นว่าองค์ของไก่นั่นมีอยู่5องค์นำกันคือ1ตื่นแต่เช้า2คุยเคลียอาหาร3หอดน้ำกลางเว้นในไก่นี่สิหามองลบมองซ่อนดีๆอยู่เงียบๆหลังจากหาคุยเคลียอาหารกินอิ่มแล้วก็อยู่เงียบๆบัดแดดออกก็หาส้นอยู่ใต้คอขิงไข่แน่หาส้นอยู่ใต้หัวแน่น้ำปลาบักนัดแน่น้ำปลาภัยแน่ตรงที่4ของไก่นั่นก็คือหอดย่ามขึ้นมาถึงสีมีตามื่นอยู่กับเห็ดตาให้เปรียบเสมือนกับตาบอดปงที่หานั่นก็คือไก่นี่สิถือไล่เท่าไรกับบออยากหนีอยากดูกับมองอยากดูติดที่บออยากง่ายหนีทิ้นไปทางใดอันนี้เพิ่นอุปมาไว้เกี่ยวกับพระโยคาวจรพระโยคาวจรก็คือพระนักปฏิบัติคือต้องลุกแต่ดึกลุกแต่เช้านั่งสมาธิย่างจงกรมยืนสมาธิยืนจงกรมนั่งจงกรมอันนี้ก็เป็นกิจวัตรของพระโยคาวจรหรือพระนักปฏิบัติหรือสีสีไฟเป็นสิลุกขึ้นแต่เด็กๆลุกขึ้นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพวกมันนี่สินอนบ่อยากหลับปานใดที่นอนบ่อยากหลับนี่บ่แม่นคิดหลายแต่ว่าเพิ่นห่วงการปฏิบัติเห็นไผในวัฏสงสารตื่นแต่เช้าคุยเคลียอาหารนี่ก็เปรียบเสมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วก็ขนขวายแสวงหาศีลแสวงหาธรรมแสวงหาสมาธิแสวงหาปัญญาเพื่อเสียเกิดขึ้นในจิตในใจบ่ให้ความทุกข์เข้ามาปกมากลัวหลังจากนั้นแล้วก็สิทำกิจวัตรทำกิจวัตร10อย่างพอสมควรแล้วก็สิซ่อนหามองซ่อนหามองเล็กเล่นย่ามเว้นเพียสนองไก่หาซ่อนอยู่น้ำกอกนัดแน่น้ำกอขิงไข่แน่น้ำปลาภายแน่เลาะหัวเลาะแค่เลาะแก่เลาะสวนถ้าอ้าวก็ต้องหามองเล็กเล่นหามองเล็กลบบ่ไปนั่งคุยสนทนาพาที่กันให้เกินความจำเป็นนอกจากนั้นก็ต้องปิดตามีตาก็คือจังบ่มีตามีหูก็คือจังบ่มีหูให้พากันหูจักสำรวมหูจักสังวรอย่าสิปล่อยอินทรีย์ไปให้ถูกอารมณ์จับเอาไปยึดเอาไปมีตาก็ให้สำรวมมีหูก็ให้สำรวมมีลิ้นมีปากมีคมหมอกไก่หูจักใส่หูจักสอยองค์ที่5ของไก่เพิ่นเปรียบเทียบไว้กับพระโยคาวจรหูจักหักหม่องนั่งหูจักหักหม่องอยู่ของตนเองหม่องนั่งสมาธิหม่องย่างจงกรมเป็นจังใดอันนี้หมู่เฮาก็คงสิหูจักดีอย่าสิไปเล่นอย่าสิไปกุ๊กไปกลัวไปหยอกไปล่อตั้งแต่เพิ่นคนโบราณอีสานเฮาสมัยพ่อสมัยแม่เพิ่นได้เว้าเป็นแนวโค้งคำก่อนเป็นคำพยัญชนะละเอียดละเม็ดละไม้สุภาษิตภาคอีสานของเฮาเว้าไว้
เพิ่นบอกว่าแนวน้ำเสือสองขาหนาโดซบหักแหลมจอดหลอดน่มนั่นหักบ่มีค่อยจะเป็นผู้จี้ขึ้นกงข้อขันทุกให้หญิงสาวหลุดต่อยม่องย่ำเศร้าอันว่าควมดีเจ้าเขาลืออยู่หาอย่างเจ้านั่นตื่นก่อนสางต่างกะหาเกียร์คุยจิกปีนตอนขี่ดินคอที่สามสิ้นเนยหมอกบางตาสุริยะท่อแสงโปงล่ำห้อยหอนเจ้าหักซ่อนหาลีลบแกอยู่ก่อไผ่ก่อขิงไข่ปลากล้วยนอนลีเสื่อมตนตกย่ำขึ้นอากาศมนมืดมิดด้วยหาถึงสิมีดวงตากระซำพ่อหู้อันนี้ก็หมายถึงสำเนียงอินซีถึงสิมีหู้ตากระซำพ่อหู้อันที่สำคัญเสือแนวน้ำกุ๊กไก่ไผ่สิไลกับบ่ดอมหนีจากบ่อนอนอันนี้ก็เป็นองค์หายางที่คนเฒ่าโบราณอีสานของเฮาเป็นกระดาวไว้เอิ้นให้ลูกปุ๊กให้ตื่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของเฮาได้ยินเสียงไก่ขันน้ำเศร้าโอกอีโอกหาเสียงไก่ขันโอกอีโอกเตรียมพร้อมผู้สุคนยาสิโมกองกลในคนเขาขมาก่อนยาสินอนแบกหมอนนอนให้ล่มเป่ากลมคุ้มผ่าเสียงไปหัวฟังเสียงล่มผัดกัวดอกสมังย่ำเด็กค่อยบักเถิกขั้นเขายางสีแต่ห้าขอบปัวปะอยู่แต่เด็กกล้วยบางตัวนี่มันสิขั้นเขาเอาเขาเด้อขอปัวปะคนสิแจ้งเธอบางคนนั่นก็นอนบ่หลับ คนนอนบ่หลับนี่มันก็มีหลายลักษณะที่ผู้นอนหลับบ่ค่อยสนิทเพิ่นก็เว้าไว้เมื่ออยู่ในป่าอันนี้ก็นอนบ่หลับคือกันเพิ่นย่านนายพ่านและแว้งอยู่ตลอดย่านนายพ่านสิไปไล่ไปขาไปยิ่งไปแกงนอกจากเงินกับพระราชาย่านศัตรูสิมายำนี่เอาราชสมบัติย่านข้าศึกราชศัตรูอลิราชศัตรูสิมาแย่งมาชิงเอาสมบัติมาปนเอาบ้านเอาเมืองย่านเสือศึกเอกลายสิเกิดขึ้นในประตูเมืองนอนกะละแวงอันนี้เฮาสิเห็นอยู่ทั่วไปสุมื้อนี่ฮู้สึกว่าคนเฮานี่รวยขึ้นเท่าใดแห่งนี้ตั้งแต่ความถูกใจด้วยขึ้นเท่าใดมีเงินหลายเท่าใดก็จ้างคนมาเฝ้าจ้างย่ามมาเฝ้าเลี้ยงม้าไว้และหลายโตอันหนึ่งมาจากว่ามีความห่วงมีความอยากช่างสั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเราเห็นไพ่ในวัฏสงสารย่านมูนี่ล่ะ ย่านสิ่งมูนี่สิมายำนี้จิตใจของพระองค์ก็เลยออกบวชอีกอันนึงก็คือพวกราชบัณฑิตพวกนี้กลัวไพ่ในวัฏสงสารไพ่ในวัฏสงสารนี่มันเป็นตะยานเป็นว่าไหวนั่นมีอยู่4อย่างน้ำกันไพ่คือ1ชาติไพ่ไพ่เกิดไพ่คือความเกิด2ชราไพ่ไพ่คือความแก่3พยาธิไพ่ไพ่คือความเจ็บความไข้ได้ป่วย4มรณะไพ่คือความตายสิมาหอดอันนี้กับเพิ่นก็บอกไว้ว่าความตายนี่แขนข้ออยู่ตลอดไผกับปะบ่ได้แขนไว้อยู่สูญย่ำนั่งเตือหัวย่ำย่ำคนคือทางล่มตายเกิดเป็นชายหรือยิ่งสิเนาตายมดเกี่ยงเหลือแต่เพียงบุญที่เฮาเคยสร้างท่านมากาวานสิเป็นแน่ซอยหนูสู้ขึ้นใจสวรรค์ตัวอันนี้ก็คือนักปราชญ์ราชบัณฑิตพันยานไพ่ยานไพ่ในวัฏสงสารก็เลยนอนบ่หลับต้องลุกขึ้นสร้างความเพียรบำเพ็ญความเพียรอยู่บ่ได้ละเว้น เพราะว่าพวกมื้อนี้ปกติแล้วนี่เขาก็สิมีความตื่นอยู่ตลอดอยู่แล้วอันสำหรับพวกที่บ่ฮู้จักอิ่มเพิ่นก็เว้าไว้คือกันเว้าไว้เพิ่นว่า1พวกนอนหลับพวกมื้อนี้บ่ฮู้จักอิ่มบ่ฮู้จักอิ่มสุปังคือการนอนหลับสุราเมรยะปานังคือการดื่มสุราเมรัยอันนี้ก็บ่ฮู้จักอิ่มสิกินให้อิ่มมื้อนี้มันก็หาเรื่องแก้อยู่อีกพวกขี้เหล้าเดี๋ยวก็สมปากสมคออยู่นั่นล่ะเดี๋ยวก็จมสมปากสมคอย่างเข้าไปใกล้ๆกันแท้เข้าไปพวกมื้อนี้สิคอยๆเข้าไปหากันจำอิดม้อนนึงก็สิยืนค้ำแอวอยู่ในเดินเฮือนม้อนนึงก็ทำท่าไปคุยอยู่ข้างๆหัวเราไปบ่มากก็แท้ๆแท้ๆใส่กันไปมากก็เอาจ่อยมึงหากูสิ
ขวดแรกๆนี่มันสิซื้อยากอยู่คนขวด2ขวด3ไปแล้วนี่แย่งกันซื้อเพราะว่าตอนนี้ตามันซึมแล้วอันนี้ก็บ่ฮู้จักอิ่มอีกคนนึงก็คือพวกเมถุนเมถุนธรรมสมาปฏิเพิ่นว่าเมถุนธรรมสมาปฏิหมายถึงการปฏิบัติในการเสพกามพวกนี้ก็บ่ฮู้จักอิ่มคือกันจังซั่นสินอนเอาใส่กระสอบไปขายเท่าไหร่ก็บ่เบิดนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็บ่เห็นแก่การนอนก็ให้พากันลุกจะสิน้องกลางก่นให้คนเขาเข้ามาก่อนอย่าสิเมาแบกหมอนนอนให้ล่มเปาก่นคุ้มผ้าเสื่องแต่หัวเพิ่นจังว่าไว้ว่าอันพวกที่นอนบ่หลับ3อย่างแหลกมาซุ่มน้ำเสือถึงสินอนอยู่กลางป่าตาบ่หลับแอบใดใจมันห่วงเขาวงคือดังองค์กษัตริย์เจ้าเกงกาดโจรไพ่ถึงสินอนไม่ว่างบ่มวนขิ้งเย็นเหนื่อยชีวิตเหลือล่มหน่อยบัณฑิตพาดสิพาดข้างสิตำ ตำนี่หมายความว่าท่อภาษาลาวภาษาไทยนี่แปลว่าที่ลุ่มลุ่มแต่กันภาษาลาวเฮานี่แปลว่าตำบัณฑิตพาดสิตำหมายความว่าสิตำเอาบุญสิตำเอาบุญเนี่ยมันง่าวไปเรื่อยๆคือการตำผ่าเนี่ยนะนอนบ่ละนอนบ่หนำใจแต่เพ่งเพี้ยนเขาใส่ถ้ำนอนบ่หนำใจเพ่งเพี้ยนเขาใส่แต่ถ้ำอันนี้คือบัณฑิต นิสัยของบัณฑิตนิสัยของเหนือสมันนั่นอยู่กลางป่าก็นอนบ่คอยรับพอล่าช้านอนบ่รับมันนอนเกณฑ์กัดจนไผ่ถึงสินอนไม่ว่างบ่มวนชิ่งเย็นเหนือชีวิตเหลือเรื่องหน่อยบัณฑิตสิฆ่าตำบัณฑิตสิฆ่าตำฆ่าท่อชีวิตนั่นล่ะ นอนบ่น้ำไหวแต่เพ่งเพียนเขาใส่ถ้ำอันนี้ก็คือนิสัยของบัณฑิตวันนี้เพิ่นก็ได้พลาหน้าอีกเพิ่นพลาหน้าว่าไหวอีกซุ่มหนึ่งนั่นที่นอนบ่หลับจังก็คือพวกหนุ่มๆสาวๆกำลังเกิดความมักกันพวกมุ่งในกินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับคือทอดแต่หน้าเขากินเขาก็คือทอดแต่หน้าเขาบางคนนี่ถึงกับละเมอได้รับจดหมายจากผู้บ่าวผู้สาวก็ยืนอ่านนิ่มหน่อยนิ่มใหญ่ลั่งเตือนกับปล่อยให้หมอเขาไหมข้าจะเต็งยิ้มนั่งจดหมายผู้บ่าวหมอเขาไหมโซโซอยู่เอาไปตัวเฮือนก็มีลั่งเตือลั่งเตือผู้บ่าวก็นั่งเหงาตรงมุ้งเพิ่นขนอดผู้สาวหลายอันนี้มันเป็นอนุภาพของความรักพวกนี่ก็สินอนบ่หลับคือความมักบีบคั้นหัวใจอีกพวกนึงก็คือพวกโจรพวกนี้สิละแวงไผ่อยู่ตลอด มาเจ้าของเขาปานใดเนาะสิหลับไผ่ของโจรคือเจ้าของเขาบ่นอนนั่นเองคือการมีย่ามการมีหมารักษาอยู่คันแม่นเจ้าของเขานอนหลับพวกมูนี่ก็สิดอดก็ไปถึงเฮือนเขาเป็นหลักของเขาจังซั่นพวกมูนี่สิรู้สึกว่าสิบ่นอนย่ามคืนแต่ว่าสินอนย่ามเว้นอีกพวกนึงก็คือพระราชาอันนี้ก็คนรับประเด็นกันกับพระราชาองค์กรพระราชาองค์กรนั่นบ่รับนั่นก็สิมาแย่งมาปล้นมาชิงเอาราชสมบัติแต่ว่าพระราชาองค์นี้นั่นบ่รับย้อนออกไปเยี่ยมไปเบิ่งไปหาจอบหาสอบหาซองเบิ่งว่าพระศกนิกรของพระองค์นั้นอยู่จังใดกินจังใดนอนจังใดอยู่ดีไม่แห้งทั่วหน้าทั่วตากันสุคนอยู่สะบ่อว่าสันก็ไปจอดไปแอบเบิ่งนะเพื่อจะพร้อมโตไปไปหายืนแอบซองเบิ่งว่าเศร้าบ้านเขาอยู่เขากินจังใดอันนี้ก็นอนบ่รักคือกันอีกพวกนึงก็ได้แก่พระโยคะวจรพระโยคะวจรก็คือพวกนักปฏิบัติพวกนี้สิเป็นพวกชาคริยานุโยคหมายถึงว่าพวกสิประกอบการตื่นอยู่เสมอหาเป็นคนที่มีสติว่องไวบ่เห็นแก่การหลับการนอนบางคนนี่เพิ่นถึงกับตั้งสัจจะปณิธานว่าสิบ่ให้หลังถูกแตนเลยเป็นอันขาดจนถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยของพระโยคะวจรเพิ่นสิเพี้ยนเพ่งสิให้ออกจากวัฏสงสารเพราะวัฏสงสารนี่เป็นสิ่งที่น่าย่านน่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าย่านน่ากลัวกลัวเสือเสกปลายแม่งยังทั้งสิ้นเพราะว่ามันเหตุในชีวิตของคนเฮานี่เวียนว่ายตายเกิดเป็นบ่เศร้าบัดนี้เพิ่นบอกไว้อีกว่าลักษณะของคนนอนคนนอนก็มีอยู่4อย่างพวกกะ1อย่างที่1ก็เพิ่นบอกว่ากามะโพคีสัยญาติกามะโพคีสัยญาติเพิ่นบอกว่าพวกมักบริโภคกามพวกมุนิสินอนตะแคงสาย
ันนี้เพิ่นบอกไว้บอกว่าพวกมักเสพกามคุณกามโภคีสายหยาดคือการนั่งของพวกมักบริโภคกามคุณมักนอนกระแข้งสายอีกพวกหนึ่งนั่นพวกเปตสายหยาดพวกเปตสายหยาดหมายถึงพวกที่สองคือการนอนแบบพวกเปตการนอนแบบพวกเปตหูซื้อวัตถิร้ายที่สุดในแผ่นดินของเฮาเพราะว่ามันเป็นการนอนหงายนอนคือคนตายเพิ่นว่าจริงก็สิว่านอนคือผีนั่นแหละแต่นี่เพิ่นบอกว่าเปตสายหยาดคือนอนคือเปตนอนคือผีมักนอนหงายอันที่สามก็คือสีหะสายหยาดสีหะสายหยาดนี่คือการนอนของราชสีราชสีนี่สินอนตะแคงขัวนอนตะแคงขัวกันลุกขึ้นกันหูจักว่าจังบ่มีสติเฮ็ดให้ขนลนเลือเฮ็ดให้มีการผาดผังในการนอนนี่ราชสีเพิ่นอดเข่าอดน้ำอันนี้เป็นภาษาคนแต่ว่าคันภาษาฤาษีก็ว่าอดอาหารนั่นล่ะตลอด7มื้อเลยบ่ยอมกินอาหารแม่งหยัง7มื้อ7คืนนี่เพิ่นสิบ่กินแม่งหยังทำโทษเจ้าของในฐานะที่นอนบ่มีสติอันนอนอย่างที่4คือตถาคตสายหยาดคือการนอนหรือว่าการบรรทมแบบพระตถาคตหรือของพระพุทธเจ้าของเฮาก็นอนตะแคงขัวคือกันจังซั่นหมู่เฮาสิเห็นพระพุทธรูปปางสีหสายหยาดก็คือนอนแบบราชสีนั่นเองอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มักนอนจังซั่นที่นี่หมู่เฮานักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่ตู่พระภิกษุหนุ่มแม่น้อยอายน้องทั้งหลายวัฏสงสารเป็นสิ่งที่น่ายาหลายเหตุให้หมู่เฮาเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพิ่นว่าชีวิตของคนเฮานี่มันน้อยหน่อยเป็นภาษาบาลีเพิ่นก็ยังเว้าไว้ว่ายะถาปิตนุเตวีตันเตยั่งยั่งเทโวปวิหติอัปปกังโหติเวตพังเอวังหัตจานะชีวิตังเพิ่นว่าอันนั้นก็เป็นถ้อยคำสำนวนทางภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลือน้อยเข้าไปทุกขณะเพิ่นว่าเปรียบเสมือนกับน้อยสั่งหูกท่อหูกตำหูกเข้าไปเท่าใดเท่าใดส่วนที่ยังมาท่านได้ตำก็แห้งสั่นเข้าไปสั่นเข้าไปชีวิตของคนเฮาก็คือกันมื้อวานก็บ่เฒ่าซ้ำมื้อนี้มื้อนี้ก็สิบ่เฒ่าซ้ำมื้ออื่นเข็มนาฬิกาย่างไปย่างไปชีวิตของคนเฮาสิมีตั้งแต่สั่นลงเรื่อยๆสั่นลงเรื่อยๆย่างเข้าไปหาความตายเรื่อยๆมื้อนึงๆเฮาย่างหาตั้งแต่ความตายคือจังว่าไว้ฟังหาก่อนนั่นแหละว่าความตายนี่แขนข้อสุบัติย่างไปกับปะบ่ได้สิแขนไว้ผู้สุยามย่างเตือหัวยามยามคนที่ทั้งล้มตายเกิดเป็นชายหรือยิ่งสิบ่มีทั้งผลเป็นคนจนหรือว่ามีเงินหลานเงินสั้นสวยเด่นมีรถบัตรรถเบนคนใส่ขบคันบ่เลือกชั้นวรรณะศักดิ์ศรีแสนสิดีหรือเลวสิเราตายหมดเกี่ยงเหลือแต่เพียงบุญที่เฮาเคยสร้างทั้งมากาหวานสิเป็นแนวซอยหนึ่งสู้ขึ้นใส่สวรรค์เพิ่นว่าจังซั่นสิบ่มีไผนี้หลอดชีวิตของคนเฮานะมันน้อยชีวิตน้อยหน่อยนักปราชญ์เพิ่นเห็นความสำคัญในความน้อยของชีวิตนี่จังรีบขนขวายพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอย่าประมาทอัปปมาเทถะสัมมา ในไอ้เรื่องปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าเล่าเอาไว้บอกว่าอย่าประมาทเด้อลูกเต่าทั้งหลายเอ้ยแล้ววะโมโตยสิโมโมประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของท่านหมายถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้ววะ จังสั้นชีวิตของหมู่เฮาคันว่ามัวเมาประมาทจนนี่เห็นที่สิบ่รอดสิบ่รอดจากไผในวัฏสงสารไปได้ต่างกะสิเวียนวนเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นี้บ่มีมื้อสินี้พ้นไปได้ให้พระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่293อันนี้เพิ่นก็ว่าไว้ถึงกองกระดูกของคนเฮานี่แต่ละศาสตร์แต่ละภพที่เกิดเปลี่ยนไหวแต่เกิดเปลี่ยนไหวแต่เกิดอยู่นี่เพิ่นอุปมาไว้ว่าคันแม่นมีผู้ตามเก็บกระดูกไว้แต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์จะละยิบมือจะละยิบมือกระดูกของแต่ละคนนี่สิสูงท่วมภูเขาเหล่ากา
จังสั่นการเวียนว่ายตายเกิดดนปันนี่พระพุทธเจ้าของเฮาหรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่เกิดมาแล้วในอดีตชาติหรือสิมีในอนาคตต่างกันรังเกียจรังเกียจเปรียบฉันให้การเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นอย่างยิ่งต้องสิตัดวัฏสงสารตัวนี้ให้ไปได้ชีวิตของคนเฮานะมันหน่อยเหลือเกินเป็นอุปมาชีวิตไว้อีกอย่างหนึ่งเป็นบอกว่าชีวิตนั่นคือดังหยาบของเหมยจิตจะเทิงไปข้าอยู่ดนบ่มีใดแสงอุทัยขึ้นเข้าเดียวแห่งจนเตินย้อนว่าชีวิตนั่นเป็นของสั่นชั่วงามอีกอันหนึ่งชีวิตเปรียบตำน้ำตกล้นล่องดินมีแต่หายกับหายบ่หอนยังเหลือไว้อีกอันหนึ่งชีวิตคือห้อยใหม่ค้นถืออยู่กล่องดงขีดไปทั้งแม่น้ำหายจั่วกับพิตาอีกอันหนึ่งชีวิตไหลไปข้างหน้าบ่มีหอนบ่มีหอนหวนกลับเปรียบดังสายวารีตาบตนผู้กรรมเหมือนดังล่ำท่านห่วยโอค่าเฉียวกาดพัดเอาหาดมาใหม่ล่ำตนโคนถอนอีกอันหนึ่งเปรียบเสมือนดังก่อนเคละธรรมดาเอาชิวหาถุยทมลงห้างคืนอีกอันหนึ่งชีวิตคือพื้นเหนือค้างไพ่หนาบใส่ฐานตั้งบ่อน่านถือหอนย่างสีใหม่บ่เหลืออีกอันหนึ่งชีวิตคือตอนเหนือตัวใหญ่โคค่าถือเขานั่นไปหาบอนประหารเอาสิ้นท่านเปรียบเทียบอุปมาชีวิตของคนเฮาไว้เจ็ดอย่างนั่นกันอันที่หนึ่งนั่นก็คือเปรียบเสมือนดังหยาดของเหมยนั่นแหละหยาดของเหมยก็คือเปรียบเสมือนคือน้ำหมอกชีวิตนั่นคือดังหยาดของเหมยติดอยู่ทั้งปลายข้าอยู่ดนบ่มีใดแสงอุทัยขึ้นข้าวเดียวแห่งเจนเติ้นท่านเปรียบเทียบอุปมาไว้ก็คือหยาดของน้ำหมอกน้ำข่างที่ตกลนอยู่น้ำใบหญ้าใบไหลใบข้าเฮานั่นล่ะเฮ็ดให้น้ำหมอกแห้งไปในสัวผิดตาหลังจากตรงอาทิตย์กินแล้วชีวิตของคนเฮากันหน่อยสำนันล่ะย้อนว่าชีวิตนั่นเป็นของสั่นสัวย่ามเพิ่นว่าอีกอันหนึ่งเปรียบเสมือนตอนน้ำตกลนลงดินมีแต่หายกับหายบ่ฮอนยังเหลือไว้คือดังยศของน้ำล่ะตกลงหอดขีนเพละก็หายไปนะผิดตาแตกกระเด็นหายไปชีวิตของคนเฮากะสามัญน้อยเหลือเกินอีกอันหนึ่งชีวิตคือห้อยใหม่ค้นถืออยู่กลมดึงขีดไปทั้งแม่น้ำหายจั่วกับผิดตาคนเปรียบเทียบคือจังห้อยใหม่ที่เฮาขีดลงไปในน้ำขีดผ่านไปปื๊ดมันก็สิเป็นห้อยอยู่น้อยเดียวกับผิดตามันก็หายแล้วชีวิตของคนเฮานี่มันหน่อยหลายๆอีกอันนึงคนก็เปรียบไปข้างหน้าชีวิตนี่ไหลไปข้างหน้าบ่มีหวนบ่มีห้องหวนกลับเปรียบดังสายวารีตาบตนผู้กรรมเหมือนดังล่ำท่านห่วยโอค่าเชี่ยวกาดพัดเอาหากกาใหม่ล่ำตนคนถอนคนเปรียบเทียบไว้กับสายน้ำที่พัดลงมาจากภูเขาไหลโดยคล่องเชี่ยวกาดไหลโดยคล่องแห้งพุ่งเขาไปหาแม่น้ำหน่อยแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ทางใต้แม่งยังโค้งหน้าพัดเสาะเอาไปเบิดสิเป็นหาดใหม่สิเป็นเงาใหม่สิเป็นแม่งยังมันพัดเอาไปเบิด อันนี้ก็คืออุปมาของชีวิตข้อที่4ข้อที่5จะเป็นเปรียบเสมือนดังก่อนเคละธรรมดาเอาชิวหาถุยทมลงย่างคืนเปรียบเสมือนชีวิตทำกับก่อนเคละคือก่อนน้ำล่าอยู่ในปากของเฮานี่ล่ะเอาลิ้นม้วนม้วนม้วนบ้วนแป๊บเดียวก็ถุยทมไปก็หายไปในผิดตาคือกันอีกอันนึงพ่นหมอเปรียบเสมือนพื้นเหนือค้างไพ่หนาบใจทานตั้งบนน่านถือขอนยังสิใหม่บ่เหลือพ่นว่าคือดังก่อนเหนือบางๆหนาบใจไฟหอดๆไปมากก็ใหม่หายเบิดอีกอันนึงชีวิตเปรียบดังเหนือโตใหญ่ข้อข้าถือเขานำไปหาบอนประหารเอาซีนเปรียบเสมือนกับโคง่วบ้านเฮานี่ถือนำเขาไปรักประหารน้ำตาไหลสิอยู่ชีวิตของคนเฮาคือกันต่างกับมุ่งหน้าหันกลับไปหาความตายสิมามัวนอนให้หลังเปเอดเปดนอนขี้ขานอยู่จังใดน้ออีพ่ออีแม่แม่ใหญ่เอ้ยอายน้องทุกคนลุกขึ้นมาเด้อลุกขึ้นมาทำความเพียรเพื่อสิตัดวัฏสงสารให้มันได้ลักษณะของคนขี้ขานนี่เพิ่นก็บอกไว้อยู่ขี้ขานสันหลังเฮา1นิคขตานะ
นิคัตตาเนี่ยแปลว่ามีนิสัยเสื่อยซ่าสอบทอดธุระสอบทอดธุระบ่สนใจแม่งยังเอาธุระว่างไว้เอาธุระว่างไว้ก่อนนิคิตะธุระตาคนว่าตัวที่สองนั่นเพิ่นบอกว่านิพินทตานิพินทตานั่นหมายความว่านี่นิสัยจับจดเบื่อนายงานที่เฮ็ดอยู่เฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นข้อที่สองของคนขี้ขานข้อที่สามนี่ก็สะตะตังสังขารตาคนว่าชอบทัดวันประกันพุ่งคนเฒ่าบ้านเฮานี่คนหูจักลักษณะของคนดีคนกระไดประพันเป็นค่ำเป็นกัดเป็นคอนไหลคนบอกว่าเจ้าผู้หัวเป็นคอนกินเหล่านอนจนผ่องไข่คนว่าใหญ่หักใหญ่แต่ล่างใจนั่นจังแมนห้ามห้ามนี่เป็นภาษาอีสานของเฮาแปลว่าห้างหรือแปลว่าไกลแปลว่าขี้ขานก็ได้ห้ามจังไถหน้าห้ามนี่แปลว่าไถหน้าห้างนะไถหน้าบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยไถหน้าเฮ็ดให้หยาตรงขึ้นมาได้ใหญ่ก็ใหญ่แต่ล่างใจนั่นจังแมนห้ามเอิ้นว่าใหญ่แต่กล้ามแต่หน่อยนึงทั้งปัญญาสารพัดปัญหายกเอามาอ้างนะคนขี้ขานมาอ้างคุณมาอ้างพี่แค่ละพันปัญหายกเอามาอ่านหาแต่ทางสิลบเหลี่ยงนอนเย็นจนท้องตึงหลังนั่นเปดังแผ่นนอนเน่นแบบแต่หมอนเพิ่นว่านอนเน่นแบบแต่หมอนเปียกเสมือนดังหมอนนอนซ้ำจังศีลนอนบ่กินเสียเลยอยู่เสยจะนอนคว่ำขา งานเมื่อวานเว้าพัดไปเป็นมืออื่นงานมืออื่นเว้าพัดไหวมือต่อไปอันนี้มักพัดวั่นประกันผุ่งนิสัยของคนขี้ขานสันหลังง่าพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นก็เว้าไว้จังซี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของคนขี้เกียจขี้ขานสันหลังง่าจังซั่นนักปฏิบัติคันมีนิสัยลุกขึ้นน้อยนึงแล้วรู้สึกว่ามันแสบๆอยู่นิสัยแสบๆนี่ล่ะมันสิเฮ็ดให้เฮานอนอีกยก2อีพออีแม่เอ้ยยาสิเป็นมั่วรับตาต่อที่ซื้อนมแน่นหน่อยเฮาก็ดีคันเฮาซื้อกว่าได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงระฆังแล้วสะบัดปึ๊ดเสียงเสียงฝ่าเสียงสิ้นจนเลิศสุริยันพ่อแสงอาธนาโนมาเมื่อขี่ไถกำลังห่องหากินด้วยการทงนกเจ้าล่องนางก่องปลาสอยอยู่ฝั่งหนองนกกระปูดออกห่องหาครัวกินต่อหนอนเสียงจะไม่ว่อนทำให้หาสู่นกเข้าหูกำลังกอกเงานอนตาสนินย่างขึ้นตาอีเห็นย่างเว้นตานกเขาแนวเสือบหอนขีนท่านนี่เพิ่นก็บอกถึงธรรมชาติของสัตว์แต่ละอย่างมันสิเป็นไปตามธรรมชาติตามธาตุของมันบางคนนี่คันเป็นคนขี้ขานก็สิมักขี้ขานจนหลังเหี้ยวอยู่เฮือนก็เอานิสัยนั่นใส่อยู่มาฮอดสำนักปฏิบัติก็ยังเอานิสัยเก่าใส่อยู่เคยขี้ขานอยู่เฮือนจังได้มาฮอดมองปฏิบัติทำน้ำมูก็ยังเป็นคนขี้ขานบกวีกวาดน้ำเขาบกคอยสนใจแม่ยังได้ยินเสียงระฆังก็ยังนอนกองกลนอยู่นอนยกสองคือย่ามขึ้นตาเห็นย่ามเว้นตานกเขาแนวเสือบ่ฮอนขีนคนบอกไว้นะมันถูกแล้วบางคนย่ามเว้นโอ้ยคุยกันตาใสมองกล้องมันก็ตาใสมองกล้องแต่ว่ากับย่ามขึ้นมาละโอ้ยอีพ่ออีแม่ตาใสปันตาแมวขี้ย่ามเว้นหรอเบิ่งเอาว่านี่บัดย่ำตั้งถ้ำหรือว่าบัดย่ำนั่งปฏิบัติตอดเงาหมอกพุละกันผ้านั่งสมาธิคันฟังถ้ำก็นั่งเหตตา
แดงแดงกำกำตอดเง่าอีกตอดเง่าคือบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วงึกงึกงึกเข้าหลบผู้ที่เพิ่นมาบรรยายถ้ำอยู่อันนี้เป็นแนวน้ำเสือแนวน้ำเสือคือย่ามขึ้นตาเห็นย่ามเว้นตานกเขาคนบอกว่าเสียงเสียงฝ่าเสียงสิ้นจนบทสุริยันท่อแสงอาบเพราะหน้าแนวใหม่นกขี่ไถกำลังห่องหากินอยู่ตามทงนกเจ้าล่องนางจ่องตาสอยอยู่ฟังน้องนกกระปูดออกห่องหาครัวกินตัวนอนเสียงสนิว่อนทำให้หาสู่นกเขาหูกำลังกอกหนูนอนตาสะเมนย่ามขึ้นตาเห็นย่ามเว้นตานกเข้าน้ำเสือบ่ฮอนขีนย่ามขึ้นเอาลักษณะตาเห็นจังย่ามเว้นเอาลักษณะตานกเข้าจังสี่มันกะบ่คอยแมนลักษณะของมนุษย์เท่าไรธรรมดาแล้วนะย่ามพักผ่อนก็หูจักพักผ่อนอย่าเอาตัวคุยกันอย่านั่งสั้นขาเว้าพื้นแต่เพิ่นบางคนบ่หูจักสิเว้าพื้นผู้ใดเว้าพื้นลูกไผก็เว้าแล้วเว้าพื้นลูกเคยก็เว้าแล้วเว้าพื้นผัวก็เว้าแล้วย่างตั้งแต่พระอยู่นั่งวัดบันนี้เว้าพื้นพระแล้วพระองค์นั่นเป็นจังสั่นพระองค์นี่เป็นจังสี่เอาละไล่ไปหอดตัวหน่อยบางคนบ่มีไม่งั้นบอกก็เว้าเรื่องหูพระพุทธรูปโอ้พระพุทธรูปองค์นี้ก็สิงามมีดอกคําหูบ่เติงหลายว่าไปพุ่นได้บาดโอ้ยพระใหญ่มาใหญ่เอ้ยนี่ล่ะตัวนี้ล่ะเฮาพากันลุกขึ้นมาทำข่มเพียนเพื่อสิตัดวัฏสงสารตัดข่มมันหมักเว้าขึ้นคนตัดข่มมันหมักสอดซองหน่วยตามันดื้อเฮาก็มานั่งรับสันดานมันรับมันไหวขามันดื้อมันหมักยางไปเว้าขึ้นคนเฮาก็พามันมายางมาหักมาง้อมันไหวมาหักขาเขานิสีทติปลังกังอาปูสิตวาอุชุงกายังปะนิกิยะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเพื่อนาภากันมานั่งขู่ขาเขามาตั้งสติให้ตรงดำลงสติให้มันตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มันอันนี้ก็คือการมาฝึกตนเพื่อสิบ่ให้ไปเป็นคนนั่งเหาผืนเขานั่นละเพื่อสิบ่ให้ไปเป็นคนเหาผืนเขาปากมันหมักเหาผืนเขาพามันมานั่งตามันสอบไปซองไปจอบไปเลี้ยวเขาพามันมานั่งมันหมักไปเบิ่งสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ใช่มันมาคิดหมักหยังพามันมานั่งเอาศีลเอาธรรมคัดกรองจิตใจของมันหูมันอยากฟังแต่เรื่องของคนอื่นพามันมานั่งพามันมาฝึกเอาศีลเอาธรรมกอกมันกอกมันลงไปเฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่ได้สดได้ซึมขึ้นจิตใจมันหมักดื้อจิตใจมันหมักด่านมันหมักไปหาตั้งแต่ของที่บ่เป็นประโยชน์เพิ่นเว้าไว้อยู่ในพระสูตรจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่11เล่มที่11เล่มที่10เพิ่นก็เว้าไว้คือกันเล่มที่10ข้อที่7นาที่3นี่เพิ่นเว้าฮอดอายุของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี่นามว่าวิปัสสีนี่มีอายุทั้งเบิด 80,000 ปีนี่อัคสาวกอัคสาวกก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่แหละแต่ว่าพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีนี่บ่ได้แม่นมีชื่อจังซั่นอัคสาวกครูของอัคสาวกของเพิ่นนี่ชื่อว่าขันธะพระขันธะเถระกับพระติสสะเถระมีพระอุปัฏฐากชื่อว่าพระอโศกเพิ่นตรัสรู้อยู่ใต้ต้นแค่ฝอยต้นแค่ฝอยเกิดอยู่ในภัตตกัปที่91กัปที่ผ่านมาแล้วในอดีต91กัปกัปหนึ่งนี่เพิ่นเปรียบเสมือนกับภูเขาหินตันสูงลอยโยดกว้างลอยโยดแต่ละปีนี่สิมีเทวดาเอาผ่าเขาขามาหกตายมันเทนึงผ่านไปหกผ่านหลืดไปหกไปจังสันลอยปีลอยปีเอามาหกเทนึงจนกลัวผู้เขาหินตัวนั้นสิเสมอหลาดเพียงดินนั่นล่ะคือกัปหนึ่งเท่านั้นอันนั้นก็เป็นกัปของโลกแต่ว่าขันกัปของอายุมนุษย์นี่ก็โดยเฉลี่ยกับประมาณลอยปีแต่ว่าอันที่หมายถึงนี่หมายถึงกัปของผู้เขากัปของโลกท่านเกิดอยู่ในพัทธกัปที่91ที่ผ่านมาแล้วมีอายุ 80,000 ปีหลังจากนั้นมาอีก60กัป
เป็นสุญญากัปหมายถึงว่าเป็นกัปว่างเป่าเป็นกัปแม่ห่างเป็นกัปแม่หมายเป็นกัปที่ตายหงเป็นกัปที่บ่มีพระพุทธเจ้าเลยแม่ตั้งแต่องค์เดียว60กัปเกิดอยู่ท่ามกลางคว่ำแห่งแล้งบ่มีพระพุทธเจ้าสิมาเกิดปะเล่าปะโลมเอาธรรมะมาปะเล่าปะโลมจิตใจของสรรพสัตว์ใหญ่หน่อยที่มีอยู่ในโลกเฮ็ดให้โลกมันเกิดคว่ำแห่งแล้งแห่งแรงในที่นี่บ่แม่นแห่งแรงฝนอาจสิมีตกอยู่แต่ว่าแห่งแรงอันนึงมาจากว่าขาดพระพุทธเจ้าไปมาฮอดกับที่หลังจากผ่านมากับเป็นแม่ห่างมา60กับแล้วมาฮอด31กับนับจากกับนี่ไปฮะที่ผ่านมาแล้วว่าซั่นเถาะนับจากกับนี่ย้อนไป31กับนี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีก2องค์ในพัตตกับนี่กับที่60คือพระพุทธเจ้านามว่าสิขีมีอายุ 70,000 ปีครูอักษาวกของคนก็คือว่าพระอภิผู้เถระกับพระสัมภาระเถระ พระที่เป็นอุปถากของเพิ่นก็คือพระเขมังกรอันนี้ก็ตัดสรู้อยู่ในใต้ต้นไม้กุมบกไม้กุมบกองต่อมาก็คือเวสสภูพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูอันนี้อายุ 60,000 ปีครูอักษาวกของเพิ่นนั่นชื่อว่าพระโสนะเถระแล้วก็พระอุกระเถระมีพระอุปดากชื่อว่าอุปสันตะอุปสันตะอันนี้ตัดสรู้อยู่ใต้ต้นไม้สาละใต้ต้นสาละทั้ง2องค์นี่เกิดอยู่ในพัตตกัปที่60นับจากพัตตกัปนี้ไปหมายถึงนับจากสู่มื้อนี้ไปที่ผ่านมาแล้ว31กัปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกัปที่ดีที่แม่พระพุทธเจ้ามาเกิด2พระองค์นำกันที่นี่หลังจากนั้นมาอีก30กัปพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยพระภิกษุนั้นสมณะหน่อยเพื่อนสาธรรมิกของเฮาครับก็เป็นสุญญกัปเป็นแม่หมายเป็นแม่ห่างไปอีก30กัปเต็มๆพวกพ่อมที่เพิ่นมาหาจากอภัสระพ่อมนั้นอภัสระพ่อมนี่สิมีอายุ2กัปเด้เพิ่นก็สิพากันมาจอดเบิ่งบ่เห็นดอกบัวแล้วใน30กัปนี่มากัปใดก็บ่เห็นมากัปใดก็บ่เห็นบ่เห็นดอกบัวหมายถึงว่าก็เห็นดอกบัวเกิดขึ้นในแม่น่ะในโลกมนุษย์อันนี้นั่นหมายความว่าสิมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในพัตตกัปนั่นนั่นแต่นี่บ่เห็นดอกบัวเกิดขึ้นเพิ่นก็เลยเกิดความทุกข์โทมนัสกลับไปที่นี่มาฮอดกัปซุมื้อนี่หมายถึงซุมื้อที่หมู่เฮายังนั่งคุยกันได้อยู่นี่ก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนํากันทั้งเบิด5องค์แต่ว่าองค์ที่5ยังบ่ทันเกิดขึ้นก็คือพระศรีอริยเมตไตรแต่ว่าเกิดมาแล้ว4องค์ก็คือพระกุสันโธพระกุกะกุสันทะพระพุทธเจ้าน่ะองค์นี้มีอายุ 40,000 ปีมีครูอักษาวกชื่อว่าวิทุระเถระกับพระสัญชีวะเถระแล้วก็มีพระอุปัฏฐากชื่อว่าวุฒิชะองค์นี้ตัดสรู้อยู่ใต้โคนไม้ซึกโคนไม้ซึกนี่จักเป็นจังไดบุที่นี่องค์ต่อมาคือพระโกนาคมนะโกนาคมนะนี่มีอายุ 30,000 ปีมีครูอักษาวกชื่อว่าพิโยสะเถระกับพระอุตระเถระแล้วก็มีพระอุปถาคชื่อว่าโสธิยะอันนี้ก็ตัดสรู้อยู่ใต้ต้นมะเดื่อใต้ต้นมะเดื่อองค์ที่3ในกัปนี้ในพัตตกัปนี้ก็คือกัสสปะพุทธเจ้าอันนี้อายุ 20,000 ปีอายุ 20,000 ปีนี่ก็บ่แม่นน้อยๆก็ในกัสสปะพุทธเจ้านี่ก็มีพระองค์หนึ่งตัวนั้นเพิ่นปฏิบัติธรรมตั้ง 20,000 ปีเต็มๆตะบ่ได้ผลแม่งหยังเพียงแค่ไปตุ๊ดใบขิงไข่น้ำเท่านั้นเองเฮ็ดให้เราได้ไปเกิดทุกข์ขอโทษมนัสหน่อยอกหน่อยใจเอาละอันนี้ก็เว้าเรื่องกับให้ฟังเว้าเรื่องอายุให้ฟังหอเอาก่อนเอาครูอักษาวกของพระกัสสปะพุทธเจ้าก่อนครูอักษาวกของเรานั่นชื่อวัตติสสะกับภารัตวาชะเถระและก็มีพระอุปัฏฐากันชื่อว่าสัพพมิตะองค์นี้ตัดสรู้อยู่ใต้ต้นไทรนั่นนี่ก็มาหอดองค์ที่4คือองค์พระพุทธเจ้าของเฮาซุมื้อพระพุทธเจ้าองค์เหงานอพุทโธพุทธโคดมองค์นี้มีอายุ100ปีโดยประมาณ
แต่ว่าที่จริงพระองค์ก็มีอายุแค่80ปีเท่านั้นครูอักษาวกของเราก็คือภาษาลิบุตรกโมกขลานะเถระมูเฮาคงสมุจักกันดีแล้วก็พระองค์อุปถัมภ์คือพระอานนท์พระอานนท์เถระองค์นี้ตัดสรู้อยู่ใต้ห่มโพใต้ห่มโพมหาโพใหญ่อยู่ที่ประเทศอินเดียเมื่อปีกันพ่อสอหนึ่งตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จตับขันธนิพพานก็ได้นับพ่อสอหนึ่งมาเลยที่ได้ยกตัวอย่างนี่มาให้ฟังก็เพื่อสิได้บอกพ่อแม่อายน้องว่าการที่หมู่เฮาได้เกิดอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าได้เกิดอยู่ในภัตตกัปหมายถึงกัปที่เจริญบ่ได้เกิดอยู่ในกัปที่เป็นแม่ห้ากัปที่เป็นแม่ใหม่กัปที่ตายหงกัปที่บ่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดนั่นถือว่าเป็นความโชคหลายของสรรพสัตว์เมื่อเฮาได้เกิดมาครึ่งพุทธันดรคนพุทธกาลแล้วก็ตามบ่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าบ่ได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ก็ยังได้เห็นพระธรรมคำสอนของพระองค์จังซั่นก็เมื่อเฮาก็อย่าสิปล่อยโอกาสนี้ไปให้พากันลุกมาเด้ออีพ่ออีแม่สุผู้สุคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้หมู่เฮาพากันมาลุกขึ้นมาต่อสู้กับความห่วงเหงาเฮานอนลุกขึ้นมาสลัดความห่วงเหงาเฮานอนขึ้นเชิญให้มาเพียรสร้างหาทางให้บุญปงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยอย่าสิเอาแต่ขาดนอนแตะแต่แผ่นหลังหลายบุญสิเป็นบอนอย่างเศร้าเมยบัดย่ำตายคือดังสายทาล่าลังบ่มีแนวกันบุญสิพันคำค้นถ้ำให้สูงส่งจนว่าใจมันคงเป็นปฐมบอลเหลิมทางเข้าสู่นิพพานในสงสารมีแต่เรื่องหน้าย่านเกิดแก่เจ็บตายหญิงหรือชายมีแต่การเวียนวนแล่นไปบ่มีหยังขุดหลุมฝังคว่ำชั่วฟันหัวบักกิเลสออกจากเขตทุกข์ห่อนเวียนว่ายจังสิสมไปให้วิทย์ให้มมโอขะสงสารภาวนาถ้ำเอือบใจเอาไว้หมายความว่าให้เอาศีลเอาถ้ำเอาภาวนาเอาปัญญานี่แหละเอือบใจของเฮาไว้คำว่าเอือบนี่เป็นภาษาภาคอีสานของเฮาคันคำว่าเอือบกบเอากบมาเอือบเกลือไว้เอาปลามาเอือบเกลือไว้เฮาสิฮู้จักกันดีแต่คันเอาคันคำว่าเอาภาวนาเอาศีลเอาถ้ำมาเอือบใจนี่ฮู้สึกว่าสิบ่เคยได้ยินจังสั้นมื้อนี้ในยามค่ำคืนตอนเช้าหมอกกำลังลงเหนยกำลังลงอ่อนๆเสียงไก่ขันโจกจิโจกโจกจิโจกเสียงลึงลิดเล่ไล่ท่ามกลางธรรมชาติอันเป็นใจให้โมเฮาลุกขึ้นมาเอาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาฝึกตนเอาสิ่งมื้อนี้เอือบใจเฮาไว้มาย่างจงกรมมาฟังธรรมมื้อนี้ล่ะเขาเอิ้นว่าเอาธรรมะเอือบใจเอือบแล้วก็ตากแดดตากแดดก็ไม่คมว่าฟังศีลฟังธรรมเอนั่งเอือบก่อนตอนแรกนั่งเอือบนั่งปกไว้แล้วก็มีการฟังธรรมหลังจากตากแดดแล้วก็เอามาเก็บเอาใจเก็บใจเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์มาพร้อมอุปกรณ์การมานั่งสมาธิการย่างจงกรมก็บ่มีแม่งหยังยุ่งยากพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ต้องไปหาเสียมกอบบ่ต้องไปหาจอบเหี้ยนบ่ต้องไปหามีดสนาบ่ต้องไปหากระตาหมากให้มันหนุ่มอ่ะย่างมาแต่โตหลดโง่โง่มาลุกขึ้นเอาใจมานั่มกับพ่อแล้วเอาคุ้นมันคล่องมาเอาจิตใจที่มันคล่องมากับเปรียบเสมือนกับเฮาถือสากกระเบือมาพร้อมถือมาหยังถือสากกระเบือถือมาตีหัวกิเลสหมูดมันไว้ตีหมูดมันไหวจับตีหมูดมันไหวอย่าให้กิเลสมันเกิดแต่อย่าให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นก็ได้ว่าฮอดเรื่องอายุของคนบอกเรื่องอายุของคนว่าเป็นหยังเหล่าอายุของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จังสั่นจังยาวบ่คือกันอันนั้นว่ามันเป็นเรื่องของบารมีแต่ที่นี่ธรรมดาอายุของสัตว์ที่มันบ่ซ้ำกันนั่นมันอันเนื่องมาจากธรรมเนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติศีลบ่สม่ำเสมออันนี้เพิ่นก็ว่าไว้ในจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่94หน้าที่72เพิ่นเว้าไว้ว่าพระราชานี่บ่สนับสนุนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากว่าราษฎรเป็นคนทุกข์เป็นคนยากฝนบ่ตกถึกต้องตามฤดูกาลหากินก็บ่ได้บ่ขึ้นบ่เกินมีแต่ความทุกข์ยากเกิดทุกข์ภิกขภัยเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเขายากมาแพง
พระราชาบ่สนับสนุนทรัพย์ในเรื่องเศรษฐกิจมูนี่ในเรื่องเศรษฐศาสตร์มูนี่ก็เกิดความยากจนพอเกิดความยากจนขึ้นพวกเสือเสือกเอกไล่พวกลักเล็กขโมยหน่อยพวกยั่งย่องลักซกซิ่งก็เกิดขึ้นนั่นบัดนั้นเมื่อเกิดซกเสือเสือกเอกไล่ขึ้นมาก็สิมีการถือสัตตามีการถืออาวุธเข่าเข็นฆ่ากันปาหน้าติปาดก็เกิดปาหน้าติปาดก็คือการเข็นการฆ่ามนุษย์พ่อปาหน้าติปาดขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเกิดการตัวการต่มกันขึ้นมาหน้าหอดจุกนี่ผิวพันธุ์ของมนุษย์ของคนเฮานี่ก็สิเสื่อมสิเกิดความเศร้าหมองคนแต่ก่อนนี่ผิวงามงามหน้าหอดระดับนี่แล้วจิตใจของคนเฮามันเสื่อมผิวพันธุ์ก็เสื่อมลงมีการเข็นการขากันอายุก็เลยลดลงจาก 80,000 ปีเหลือ 40,000 ปี 30,000 ปี 20,000 ปีลงไปตามลำดับหน้าหอดนี่ปีสุนาวาจาไหมข้อว่าว่าจาที่หยาบข้าหยาบโล่นคนสิบอเข้าลบพอเข้าลบแม่กสิติดตามมาอันเนื่องมาจากว่าลูกหลานมันลืมบ้านเก่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนลืมคำสอนของพ่อของแม่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยกลับมาก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าคือเก่าบ่เว้าว่าจาไพเราะสนะโสดคนจังหวะภาคกันลืมหมากหมี่ของดีตั้งแต่ปู่ดูเบิ่งเด็กนุ่มหน่อยดูดุงเบิ่งสาวนุ่มหน่อยลืมบาดบ่อนนอนลืมหอดปลาแดกดอนสิ้นตอนข้าไหหม้อไปหลงแสงสีอยู่ในกุ้งกวงกลับมาหอดบาดนอดนั่นตะละเถือกะเว้ากับแม่บ่สัมมาคารวะเว้ากับพ่อบ่สัมมาคารวะบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบาปบ่ฮู้จักกับว่าศาสนาอันนี้อายุก็สิลดลงอีกจนเหลือ10,000 ปีเหลือ 10,000 ปีพ่อเหลือ 10,000 ปีบัดนี้คนมาหอดจุดนี้ก็สิประพฤติผิดในกามบ่ฮู้จักผัวไผบ่ฮู้จักเมียไผบ่ฮู้จักพี่บ่ฮู้จักน้องลังเพื่อเอาเขาคักๆพ่อก็เอาลูกสาวแม่ก็เอาลูกชายหอดตอนนี้สิประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดกฎหมาย คนสิเหลืออายุ500ปี500ปีเนี่ยคันแม่นยุคคน 80,000 ปีนี่เพิ่นว่าคัน500ปีนี่พร้อมสิเป็นสาวกำลังเอาผัวได้อายุสิลดลงเหลือ500ปีคนประพฤติผิดในกามบัดนี้ก็สิไม้พรุสวาจาพรุสวาจาหมายถึงวาจาที่เว้าหยาบเว้าบ่ม่วนบัดนี้ก็สัมผัสกะลาปะเว้าเพ้อเจ้อเว้าบ่มีศีลเว้าบ่มีธรรมซุมื้อเฮาก็สิเห็นกันอยู่มีการต่มมีการตัวเข้าไปในวัดเข้าไปในว่าเข้าไปทั่วพระเข้าไปตัวเจ้าบอกว่าสิเฮ็ดประตูวัดให้บอกว่าสิเฮ็ดโบสถ์ให้ไปตัวเอาเงินไปก่อนบอกว่าสิไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ไปดำเนินการเอากระถินเอาผ้าปามาก็ไปตัวไปต่มหอดเจ้าอาวาสทั้งเพื่อลูกสาวกับตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องพ่อแม่กับตัวกันเมียกับตัวผัวผัวกับตัวเมียหอดยุคนี้มาจิตใจของคนมันเสื่อมลงเรื่อยผิวพรรณก็แห้งเสื่อมเศร้าหมองลงเรื่อยแตกเคิบลงเรื่อยอายุก็เลยเหลือแค่ 2,500 ปีลดลงมาจนเหลือ 2,000 ปีบัดนี้ก็อภิชฌาความเพ่งเล่งความพยาบาทเกิดขึ้นบัดนี้อภิชฌาหมายถึงความเพ่งเล่งอยากได้ทรัพย์ของเขาเห็นมันยังก็อยากได้จ้องสิซกชิงวิ่งเล่าจ้องสิหาทางโกงเอาอยู่เรื่อยบัดนี้ก็เกิดความพยาบาทเกิดความพยาบาทผูกเกียดแค้น ผูกแขนเกิดความเครียดเกิดความโกธาโมโหโกธากันขึ้นอายุเหลือร้อยเหลือพันปีอายุเหลือพันปีบัดนี้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วได้บาดนี้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพ่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นอายุของคนเหลือ500ปีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นบ่ถูกต้องเป็นความเห็นผิดบ่ตั้งอยู่ในศีลบ่ตั้งอยู่ในธรรมเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นขี้ง้อเป็นขนมเค้กอันนี้คือความเห็นผิดมันนี่ก็อธรรมราคะแล้วก็วิสมะโลภะอธรรมราคะนี่หมายคือว่ามีความไข่ในสิ่งที่บ่แม่นธรรมเกิดขึ้นวิสมะโลภะมีความโลภบ่สม่ำเสมอเกิดขึ้นมิจฉาธรรมก็เกิดขึ้นอายุก็เหลือแค่250ปีกับ200ปีโดยประมาณมาหอดนี่คนก็สิบ่ปฏิบัติถูกต้องในพ่อในแม่ในสมณะภาพเฉดท้าประจายิกระถ้ำความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่กับบ่มีมันสิพากันหมางประเภทนี้หีดเก่าหีดแต่คกแต่เข่าบ่เอาเข่าใส่หูมีแต่ปูถูหล่นผ้าโล่หมดตาไผไผกับว่าโตกระดอกความหูบ่ลืมกัน
อันนี้ก็มันสีบ่ฮู้จักเศรษฐาประชาจิกธรรมบ่มีอายุเลยเหลือ100ปีอายุเหลือ100ปีในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่3ข้อที่103หน้าที่76คนก็เว้าไว้ว่าฮอดตอนนี้อายุคนสิเหลือ10ปีเหลือ10ปีคน5ปีนี่สามารถสิเอาผัวได้ตอนนี้พวกน้อยไสน้อยคนนำมันนำเพิงนำอ้อยพวกเกลือนี่สิบ่มีรสชาติไม่ยั้งติดเจียวเร็วปันยังล่องทองกุลาพุล่ะพวกมนุษย์พวกคนเฮานี่สิกินหญ้ากับแก่เป็นอาหารพวกกุศลกรรมบถนี่ก็สิเบิดสิ้นไปอกุศลกรรมบถ10ของสิจะเลื่อนลุ่งเรื่องขึ้นมาต่อจากนั้นเพิ่นก็บอกว่าสิเข้าสู่ยุคมิกสัญญีเข้าสู่ยุคมิกสัญญีเต็มรูปแบบคนก็สิขากันแน่เห็นกันเข้าใจว่าเนื้อพอสิขาลูกลูกสิขาพ่อพ่อสิขาแม่แม่สิขาพ่อคนแน่เห็นกันก็สิมุ่งหน้าเข้าเข็นเข้าขากันประหัตประหารกันหลังจากยุคมิกสัญญีเหลืออยู่7มือสิมีคนกลุ่มหนึ่งเพิ่นเกิดความย่านก็เลยพากันหนีเข้าไปหลีอยู่ในศอกผู้ศอกเขาหลังจาก7มือผ่านไปก็กลับออกมาแน่เห็นกันก็ดีใจแล่นเข้ากอดกันกอดข้อกันโอ้ยหมู่เฮายังสิมีชีวิตเหลืออยู่ว่าซั่นตอนนี้เพิ่นก็เว้าไว้อีกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่105หน้าที่78เพิ่นมาฮอดมาฮอดยุคนี้แล้วคนเฮาก็สิเริ่มปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมย้อนขึ้นมาอีกเริ่มปฏิบัติกุศลกรรมบถในอายุก็สิเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนฮอด 80,000 ปีอายุ500ปีนี่ถือว่าเป็นสาวเต็มที่เอาผัวใดคันแม่นผู้ใดไปผากผู้หญิงที่มีอายุ499ปีนั่นถือว่าผากผู้เหย้าถือว่าผิดตามกฎหมายมาตรา277ตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ออกนอกเรื่องแน่กฎหมายอาญานี่หมายถึงกฎหมายสุมือนี่แต่ว่ากฎหมายแต่ก่อนจักเพิ่นใส่มาตราที่เท่าใดมาตรา277จนฮอด284ประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าผากผู้เหย้าของเฮาสุมือนี่คันสมัยก่อนสมัยสุมือนี่ผากอายุ15ต่ำกว่า15ปีหรือ15ปีแต่ว่าสมัยก่อนกันผากผู้เหย้านี่หมายถึงผากผู้สาวอายุที่499ปีเพราะว่า500ปีนี่เพิ่นจังสิมีสิทธิ์ตามกฎหมายอันนี้ก็คือเพิ่นเว้าไว้ถึงอายุของคนที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมขึ้นไปจนฮอดอายุได้ถึง 80,000 ปีหลังจากอายุถึง 80,000 ปีพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่107หน้าที่80เพิ่นก็เว้าไว้ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้านามว่าเมตตโยหรือว่าพระศรีอริยะเมตไตรก็สิเกิดอุปัตขึ้นมาในโลกอีกเทื่อนึงอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่ตู่พระภิกษุสมณะหน่อยของเฮาทั้งหลายสุผู้สุคนเมื่อเฮาเห็นภัยในวัฏสงสารเสร็จแล้วก็หวังว่าพ่อแม่อ้ายน้องสุผู้สุคนที่ฮักแพงกันทั้งหลายจะคงสิบ่นิ่งดูดายให้พากันมาเพียรเพ่งให้พากันมาสร้างทั้งบุญให้มันคงอย่าสิเอาแต่ขาดนอนแต่แผ่นหลังบุญสิเป็นบอนยั่งเศร้าเมยบัดย่านตายคือดังสายทาล่าลังบ่มีแนวกันบุญสิมาค่ำคนทำให้สูงส่งจนว่าใจมันคงเป็นปฐมบนเหลิงทั้งเข่าสุนิพานในสงสารมีแต่เรื่องหน่ายานเกิดแก่เจ็บตายพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยคือยังหญิงมีหญิงหรือชายมีแต่การเว้นวนแลนไปบ่มีหยังขุดหลุมฝังข่มสั่วเอามีดฟันหัวกิเลสออกจากเขตทุกข์ห่อนเวียนไหวจังสิสมไปให้วิทย์ให้หม่อมโอขะสงสารภาวนาธรรมเอือบใจเอาไว้จังสั่นในส่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่โมเฮาตื่นขึ้นมาอีกมือใหม่ยังมีความรู้สึกว่าเฮามีชีวิตอยู่อีกมือนึงให้เฮาพากันมาเอาศีลเอาธรรมเอาสมาธิมาอย่างจงกรมมูนี่ละเอือบใจของเฮาเอาศีลเอาธรรมเอือบใจหูเอาศีลเอาธรรมเอือบใจตาเอาศีลสมาธิปัญญาเอือบใจปากเอาศีลสมาธิปัญญาเอือบหัวมกหัวใจเอาศีลสมาธิปัญญาเอือบตาเอือบหูเอือบจมูกเอือบดังเอือบลิ้นเอือบกายเอือบใจของเฮาเอือบไหวนั่งเอือบไหวนั่งเต็งไหวเต็งขาไหวขามันดื้อมันหนักไปแรงเบาพื้นเขามักยางไปเบาพื้นเขาเฮาก็ต้องท่ามันมายางจงกรม
ถ้ามันมานั่งพักง้อมันไหวทั้งตามันอยากเบิ่งแต่สิ่งที่บ่เป็นประโยชน์อยากไปเบิ่งสิ่งที่บ่มีคุณค่าในชีวิตก็พามันมาเบิ่งศีลหลับตาสู่พามันมาเบิ่งสมาธิหลับตาสู่พามันมาเบิ่งปัญญาหลับตาสู่การนั่งสมาธิก็คือการหลับตาสู่บ่แม่นหลับตานี้ตามปกติแล้วสิมื้อตานั่งก็ได้แต่ว่าเฮาหลับตาเพื่อสิให้มันมีภาระน้อย